สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับดำอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้พามาดูความคืบหน้าของบ้านสวนของเรานี้ได้ถึงหลังคาแล้วนะครับทุกคนไปซื้อกระเบื้องมามุงหลังคาเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไม่เสร็จครับได้ประมาณครึ่งทางนะครับตอนนี้ก็ฝนตกเพิ่งหยุดไปนะครับไปซื้อกระเบื้องมาแผ่นละ52บาทนะครับซื้อมาก่อนนี้ก็40แผ่นนะครับไม่พอนะครับเหลืออีก12แผ่นต้องไปซื้อเพิ่มนะครับอันนี้ผมใช้เป็นสีน้ำตาลคลาสสิกนะครับยาว120เซนติเมตรนะครับกว้าง50เซนนี่ก็ฝนตกมาพอดีก็ดูว่าน้ำจะไหลไหมก็น้ำไหลนะครับก็ไหลสะดวกดีนะครับทุกคนยกหน้าฝั่งนี้15เซนนะครับอันนี้ก็ได้แค่นี้นะครับค่ำแล้วนะครับกลับบ้านแล้วอันนี้เป็นใช้วิธีมุงกระเบื้องมุงหลังคาแบบตัดมุมนะครับทุกคนตัดมุมเพื่อให้รอยที่เราแบบทับกันนะครับซ้อนกันนะครับเพื่อให้มันจดแนบสนิทนะครับไม่ให้น้ำรั่วนะครับเวลาฝนตกแรงๆตัดมุมครับอันนี้ก็มุงกระเบื้องนะครับยังไม่ครบนะครับเหลืออีก12แผ่นนะครับการทำบ้านสวนของเราในวันนี้ฝนก็ตกลงมาทำไม่รู้ว่าหลังคามันไหลอยู่นะครับน้ำไหลอยู่นะครับรูปแบบหลังคาอันนี้ยกหน้าขึ้น15เซนนะครับน้ำก็ไหลได้สะดวกเมื่อกี้น้ำไหลแรงอยู่ครับตอนฝนตกแรงอันนี้ฝนหยุดแล้วครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวขอจบคลิปไว้ก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าค่ำแล้วจะกลับบ้านนะครับเพราะว่าเริ่มมองไม่เห็นแล้วอันนี้เป็นแสงจากกล้องช่วยนิดนึงที่จริงมันมืดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ